สนับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์กรองฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวManager Water Ionizer เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตรา Manager หวานน้อยฆ่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าว Manager เราเริ่มต้นจากโครงการนี้ก็คือ Thailand Solar Fund นะครับซึ่งเป็นโครงการที่เราคิดว่าจะเป็นโครงการที่จุดประกายครับให้กับทุกคนเห็นว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยตนเองนั้นไม่ใช่เรื่องที่แปลกไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นนะครับปัญหาก็คือว่าเราไม่ยอมเอาแสงอาทิตย์มาใช้เพราะว่าวิสัยทัศน์แต่ที่เราลงมือทำก่อนเพราะเรามีความเชื่อว่าถ้ารอรัดเนี่ยเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่รัดก็จะพร้อมเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเดินหน้าก่อนหลังคาทุกแห่งหลังคาหน่วยงานที่ใช้ไฟกลางวันต้องติดครับแสงอาทิตย์สาดมากระทบหลังคาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าทำให้ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐลดค่าใช้จ่ายภาคเอกชนลดค่าใช้จ่ายของผู้องค์กรไม่มีเหตุผลที่จะไม่ติดครับสวัสดีครับผมอิทธิพลวัฒน์หนุนสารนะครับเป็นอธิการทางด้านสังคมนะครับวันนี้นะครับเป็นเวทีร่วมแถลงข่าวครับเปิดตัวกองทุนแสงอาทิตย์หรือ Thailand Solar Fund นะครับเริ่มต้นนะครับผมอยากจะขอแนะนำนะครับช่องทางในการรับชมการติดตามการแถลงข่าวการเปิดตัวกองทุนแสงอาทิตย์นะครับที่น้องประชาชนสามารถที่จะติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ในขณะนี้ได้นะครับที่ Facebook กองทุนแสงอาทิตย์นะครับพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับว่ากองทุนแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็เข้าไปกดไลค์ที่ Facebook กองทุนแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็จะมีช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดในเวลานี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับท่านสามารถที่จะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับและช่องทางการรับบริจาคเงินเพื่อการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลนะครับเบื้องต้น7แห่งนี้นะครับได้ที่ www.thailandsolarfund.org นะครับ www.thailandsolarfund.orgนะครับในการแถลงข่าวครั้งนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับที่จะแนะนำผู้ร่วมแถลงข่าวทั้งหมดก่อนนะครับเรียงตามลำดับนะครับท่านแรกนะครับนมัสการนะครับท่านพระครูวิมลปัญญาคุณเจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีครับท่านพระครูวิมลปัญญาคุณนะครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรมนะครับจนได้รับการขนานนามจากสื่อมวลชนนะหลายแห่งหลายที่นะครับว่าเป็นโรงเรียนพลังงานแสงอาทิตย์นะครับในปัจจุบันเนี่ยก็มีที่มองประชาชนหน่วยงานราชการเนี่ยเข้าไปศึกษาดูงานนะฮะตลอดทุกๆวันอยู่ในขณะนี้นะครับนับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งปฏิบัติการทางด้านพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้นะครับท่านต่อมานะครับคุณนางสาวสารีของสมหวังครับเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคครับนะครับทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะครับจะรับหน้าที่เป็นเลขาธิการของกองทุนแสงอาทิตย์นะครับในขณะนี้นะครับลำดับต่อมานะครับที่จะร่วมแถลงข่าวในวันนี้นะครับขอแนะนำนายแพทย์สุภัทรหาสุวรรณกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะครับจังหวัดสงขลาครับนะครับลำดับต่อมานะครับขอแนะนำนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์มหารัตนวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังสวนจังหวัดชุมพรครับนะครับลำดับต่อมานะครับขอแนะนำนายแพทย์กิติภูมิจุฑาสมิทธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับนะครับลำดับถัดมานะครับขอแนะนำรองศาสตราจารย์ดร.ชาลีเจริญลาภนพรัตน์นะครับจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับแล้วก็ลำดับต่อมาครับท่านที่7นะครับขอแนะนำผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาทมีแต้มนะครับท่านเป็นคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนนะครับแล้วก็ลำดับที่8นะครับขอแนะนำนางสาวรสนาโตศิตรกูล
อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านพลังงานครับและท่านสุดท้ายนะครับที่จะได้ร่วมการแถลงข่าวในวันนี้นะครับขอแนะนำนางสาวบุญยืนสิริธรรมนายกสมาคมสหกรณ์องค์กรผู้บริโภคครับนะครับและลำดับแรกของการแถลงข่าวนะครับก็คงจะเป็นเนื้อหานะครับของการเปิดตัวกองทุนแสงอาทิตย์นะครับที่จะพูดถึงว่าความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกองทุนแสงอาทิตย์ในครั้งนี้นะครับหรือ Thailand Solar Fund นะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณสาริกสมหวังเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะครับได้ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนในวันนี้ครับขอบคุณคุณตะบูลนะครับและเรียนขออนุญาตกราบในนามการท่านผู้ถูกพิบัติกัญญาคุณแล้วก็ท่านอาจารย์จันนะครับท่านจันจากสันติโศกนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ขอบคุณเครือข่ายจากทุกองค์กรนะครับที่กรุณามาร่วมเปิดตัวกองทุนแสงอาทิตย์เพื่อความเป็นธรรมด้านพลังงานนะครับเรียนก็ขออนุญาตเรียนนะฮะว่ากองทุนแสงอาทิตย์เนี่ยเราก็อย่างที่ได้เรียนนะฮะจะทำใน4ส่วนด้วยกันหนึ่งก็คือเริ่มที่โรงพยาบาล2เริ่มที่ชุมชนให้โรงเรียนนะฮะแล้วก็ชุมชนแล้วก็รวมถึงบ้านเรือนที่ยังเข้าไม่ถึงระบบไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นกองทุนแสงอาทิตย์เนี่ยก็จะเปิดรับบริจาคจากประชาชนทั่วไปผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะชื่อบัญชีกองทุนแสงอาทิตย์โดยมูลที่เพื่อผู้บริโภคนะครับเลขที่บัญชี 429-017-697-4 นะฮะโดยที่สามารถบริจาคออนไลน์ได้แล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าใช้ลดหย่อนภาษีประจำปีได้นะฮะปีนี้ที่ใครที่ยังไม่มีที่ที่จะเรียกว่าบริจาคเงินเพื่อหักลดหย่อนประจำปีก็สามารถที่จะบริจาคได้นะฮะเนื่องจากมูลที่เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ลำดับที่576ของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งขออนุญาตเรียนนะครับว่าเป้าหมายแรกที่เราจะติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลรัฐ7แห่งนะครับซึ่งมีภาคเหนือ1แห่งได้แก่โรงพยาบาล52ยางจังหวัดตากนะครับแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยอีก3แห่งได้แก่โรงพยาบาลภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโรงพยาบาลศรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะและโรงพยาบาลจุมแพจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ภาคกลาง1แห่งได้แก่โรงพยาบาลแก่งคอยสระบุรีนะคะแล้วก็ภาคตะวันตก1แห่งได้แก่โรงพยาบาลสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ภาคใต้อีก1แห่งนะคะได้แก่โรงพยาบาลหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งเราก็คาดว่าถ้าเราได้รับบริจาคครบถ้วนเนี่ยก็จะรีบดำเนินการแล้วก็คาดว่าจะดำเนินการภายในเดือนมกราคม2562นะคะโดยขณะนี้เนี่ยค่าไฟฟ้าของหลายแห่งเนี่ยก็เป็นเงินที่มากอยู่ทีเดียวนะคะอย่างเช่นท่านยกตัวอย่างของโรงพยาบาลชุมแพเนี่ยเดือนนึง 1.2 ล้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราช่วยสนับสนุนให้โรงพยาบาลลดค่าใช้จ่ายเรื่องไฟฟ้านะคะก็จะทำให้โรงพยาบาลสามารถนำเงินนั้นเนี่ยไปเพิ่มคุณภาพบริการของประชาชนได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนประชาชนนะคะทุกท่านทุกคนช่วยกันบริจาคให้กับกองทุนแสงอาทิตย์โดยเป้าหมายแรกเนี่ยจะติดตั้งให้กับโรงพยาบาล7โรงพยาบาลทั่วประเทศที่นั้นได้ให้ข้อมูลไปแล้วนะครับเพื่อที่จะทำให้โรงพยาบาลสามารถลดหย่อนเรียกว่าลดค่าไฟฟ้าได้ถึงปีละ 200,000 บาททีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะคะช่วยกันบริจาคผ่านกองทุนแสงอาทิตย์นะคะซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนประจำปีได้ด้วยที่เว็บไซต์ Thailand Solar Fund .org ค่ะครับขอบคุณมากค่ะคุณจบุญลำดับต่อไปนะครับผมอยากจะขอกราบนมัสการนะครับท่านพระครูวิมลปัญญาคุณนะครับได้พูดถึงการได้เข้ามาร่วมเป็นประธานของกองทุนแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็เจตนามุ่งหมายนะครับที่จะทำให้กองทุนแสงอาทิตย์นั้นสามารถที่จะดำเนินการทำการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับกับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศนั้นได้อย่างไรมีลักษณะอย่างไรขอกราบนิมนต์ครับอาจารย์ครับ
ก็ลงมาดูกันนะครับผู้ที่ติดตามข่าวการแถลงเปิดตัวของกองทุนแสงอาทิตย์ของเราวันนี้อาจารย์มาก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆกิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมเพื่อผู้อื่นทุกท่านที่มาร่วมในนี้ก็มาทำด้วยจิตที่อาสามาร่วมกันด้วยจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเป็นทานถ้าจะมาก็มาด้วยเจตนาดีคนดีก็ไหลรวมกันมาได้ง่ายกิจกรรมดีๆก็เกิดขึ้นคิดดีก็ได้มารวมกันเดี๋ยวเราก็จะทำดีทำดีก็ด้วยการระดมทุนการบริจาคหรือว่าจะออกมาลงความคิดเห็นข้อเสนอเนี้ยอะไรต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกันได้ในฐานะที่อาตมาเคยทำแล้วก็เป็นผู้สอนหนังสือสอนอบรมการทำโซลาร์เซลล์ก็เข้ามาให้คำปรึกษาหรือว่ามาเป็นที่ปรึกษาให้ก็คอยแนะนำคอยดูว่าอะไรที่พอเป็นไปได้อะไรที่เป็นไปไม่ได้หรือว่าอะไรที่หนักเกินไปหรือไม่หนักเกินไปสำหรับกิจกรรมต่างๆซึ่งก็มีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านแต่ละสาขาอยู่ร่วมกันทั้งผู้ใช้งานจริงทั้งจากโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ติดตั้งแล้วก็จากประสบการณ์จากทางเทคนิคทางวิชาการอาจารย์มหาลัยอาจารย์ทวีก็เข้ามาเป็นที่ปรึกษาอะไรพวกนี้เราก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ได้ร่วมกันซึ่งอาจารย์ก็เห็นว่าเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นการติดตั้งโซลาร์เซลล์การผลิตไฟจากแสงอาทิตย์ที่มันไปได้ไกลนะครับแล้วก็ความพร้อมของธรรมชาติของเรามันก็ให้มันเอื้ออยู่แล้วค่าเฉลี่ยของแดดแต่ละวันมันเป็นยังไงอะไรเนี่ยแต่ละพื้นที่เป็นยังไงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ก็สามารถที่จะปรับตัวไปตามพื้นที่ได้ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลที่เข้าร่วมวันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้นำร่องก็จะติดด้วยระบบออนปิดตอนก็คือไม่ต้องใช้แบตเตอรี่คือมีแสงแดดก็จ่ายไฟเข้ามาเลยโครงการวันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ก็เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคใครมีมากก็ให้มากใครมีน้อยก็ให้น้อยการบริจาคการให้ทานก็คือการแสดงน้ำใจของเพื่อนมนุษย์ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งเราไปให้โรงพยาบาลไปแต่งตัวของคนทุกคนยากเกิดก็อยู่ที่นี่แก่ก็อยู่ที่นี่เก็บตายอยู่ที่นี่หมดถ้าเราช่วยตรงจุดนี้ได้มันก็จะแบ่งเบาภาระแบ่งเบาทุกข์ให้คนอื่นผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนี่เราก็จะเป็นผู้ที่รักก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับกิจกรรมดีๆทุกท่านที่ได้มาร่วมกันวันนี้และทุกท่านที่ได้มาแสดงเกียรติจำนงในการสนับสนุนที่ติดตามทางเฟซบุ๊กทางอะไรก็ขอให้ร่วมกันให้โครงการนี้เกิดขึ้นให้มันยั่งยืนให้มันต่อยอดไปให้มันได้พันเมกะวัตต์อย่างที่อาตมาเขียนไว้พันเมกะวัตต์นี่ลดค่าไฟลงเดือนละ600 ล้านบาทถ้าพันเมกะวัตต์ใช้งบประมาณ40,000 ล้านนี่แหละเท่ากับเงินที่ช่วยเหลือคนจนเนี่ยถ้ามันช่วยเหลือโรงพยาบาลก็จะประมาณที่40,000 ล้านบาทก็ได้พันเมกะวัตต์พันเมกะวัตต์ปีนึงลดค่าไฟลง7,000 กว่าล้าน7,000 กว่าล้านบาทไม่70,000นะ600 ล้าน6,672 ก็7,200 ล้านบาทต่อปีซึ่งก็มันเป็นไปได้พันเมกะวัตต์อันนี้ก็น่าจะทำได้คือว่าขยายไปเรื่อยๆก็ขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จทุกท่านขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านข่าวดีรับสมัครด่วนหลักสูตรวิถีชีวเวชศาสตร์ไลฟ์สไตล์เมดิซินรุ่นที่3มาเป็นหมอดูแลตนเองลดการใช้ยาด้วยบูรณาการแห่งปัญญารักษาที่เหตุแห่งโรคเรียนการใช้สมุนไพรเป็นยาโภชนาการบำบัดงดแป้งและน้ำตาลไร้ไขมันทานดวงปัญญาแพทย์แผนไทยกดจุดนวดแก้อาการฟังเข็มแพทย์แผนจีนทำมาทำไมบูรณาการล้างพิษทั้งกายและใจและอีกมากมายสำหรับคนรักสุขภาพพิเศษสมัครด่วนสมัครเร็ววันนี้รับส่วนลดทันที10%หมดเขต11 มกราคม 2562เริ่มเรียน19 มกราคม ถึง 27 เมษายน 2562สมัครได้เลยที่สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตโทรเบอร์นี้แหละ0619506666แล้วมาเป็นหมอดูแลตัวเองกันนะโคโค่เมกะทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพา
ออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมงสนับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์กรองฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวManager Water Ionizer เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตรา Manager หวานน้อยฆ่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าว Manager ลำดับต่อไปนะครับผมอยากจะมาแนะนำถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับมาทำความรู้จักกับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกองทุนแสงอาทิตย์ในครั้งนี้นะครับเรามีทั้งหมด7โรงพยาบาลด้วยกันแต่วันนี้นะครับก็ได้มีตัวแทนจาก7โรงพยาบาลมี2โรงพยาบาลนะครับที่เข้ามาร่วมโครงการและร่วมเวทีแถลงข่าวในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับที่ผมอยากจะชวนให้ท่านได้พูดคุยถึงเหตุผลและความจำเป็นของโรงพยาบาลกับสถานการณ์ภาระค่าไฟฟ้าแล้วก็หากว่ามีการติดตั้งโซล่าเซลล์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือโรงพยาบาลได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรและอนาคตของโรงพยาบาลหลังจากการติดตั้งโซล่าเซลล์นี้จะเป็นอย่างไรนะครับท่านแรกนะครับผมอยากจะขอเชิญนะครับคุณหมอศักดิ์สิทธิ์มหารัตนวงศ์นะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังสวนจังหวัดชุมพรครับขอกราบเชิญครับครับขอกราบนักการท่าอาจารย์นะครับแล้วก็ที่ดีกองทุนนะครับขอก่อนอื่นนะครับโรงพยาบาลหลังสวนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางกองทุนนะครับแสงอาทิตย์นะครับโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะครับที่เลือกเรานะครับเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลในภาคใต้นะครับที่เข้ามาร่วมโครงการในเรื่องของการใช้โซล่าเซลล์นะครับผลิตไฟฟ้านะครับก่อนต้องขอกล่าวความสำคัญนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าโรงพยาบาลเองนะครับโรงพยาบาลหลังสวนเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่นะครับ120เตียงนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยภายใน3ปีจะขยายเป็น220เตียงนะครับก็เป็นรปภขนาดเล็กนะครับแต่นี้ความสำคัญก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยงบประมาณในเรื่องของค่าหัวต่อประชากรที่ได้รับนะครับมาบริหารโรงพยาบาลเป็นภาคของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยค่อนข้างมีจำกัดนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลติดภาวะวิกฤตทางด้านการเงินระดับที่7ก็คือหมายความว่าถ้าเป็นภาษาของเอกชนก็คือล้มละลายนะครับแต่นี้ก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือนะครับจากภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีเนี่ยก็มีจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นรายจ่ายส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นของโรงพยาบาลภาครัฐที่ทุกแห่งประสบกันก็คือเรื่องของค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างโดยตัวของโรงพยาบาลหลังสวนเองเนี่ยนะครับเป็นโรงพยาบาลที่รับผิดชอบจังหวัดชุมพรโซนใต้นะครับก็รับผิดชอบ5อำเภอนะครับก็มีการรักษาขั้นพื้นฐานนะครับตั้งแต่เรื่องการผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมสูตรที่ในเวชการนะครับของโอทีดีนะครับหรือว่าเรื่องของการทำคลอดนะครับผ่าตัดคลอดนะครับก็คือได้มาตรฐานนะครับก็เป็นโรงพยาบาลขนาดที่ใหญ่รองลงมาจากโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับปัญหาที่เราเจอก็คือภาวะหนี้สินเรื้อรังนะครับเราไม่สามารถที่จะมาบริหารค่าใช้จ่ายได้นะครับฉะนั้นทางคณะการบริหารก็เลยเป็นความสำคัญว่าส่วนหนึ่งที่จะสามารถมีมาตรการในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายได้ก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานเราพบว่าโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานก็จะสูงขึ้นโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าแต่นี้มีความสำคัญกับโรงพยาบาลอย่างไรนะครับก็คือว่าโรงพยาบาลเนี่ยต้องใช้ไฟฟ้าในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ป่วยใน ICU ห้องผ่าตัดซึ่งไฟก็ดับไม่ได้นะครับเรื่องของการทำความสะอาดซักฟอกมีค่าเชื้อนะครับต้องใช้ค่าไฟปริมาณสูงนะครับแล้วก็อีกอย่างในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะคิดตามพีโกนะครับตามปกติเนี่ยการใช้ไฟก็จะมีค่าพีนะครับแล้วก็จ่ายค่าสูงสุด
ครับเราพบว่าในแต่ละปีที่เราศึกษาย้อนหลังเนี่ยค่าไฟเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยเรามีขนาด90เตียงเป็น120เตียงไงค่าไฟอยู่ที่ประมาณ 2-3 แสนบาทแต่พอเราขยายตัวจะเป็นรอปภขนาดใหญ่เนี่ยตอนนี้ขนาด120เตียงเนี่ยเราใช้ค่าไฟอยู่ประมาณ 500,000 ต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นปีนึงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้ตรงนี้เอาไปให้ที่ไหนแล้วการบริหารก็มีความเป็นความสำคัญว่าตรงนี้เรื่องไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับก็เชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับที่มีโอกาสนะครับผมคิดว่าการให้ในเรื่องพลังงานเกี่ยวกับต่อไฟฟ้านะครับให้พลังงานกับคนไข้นะครับเนื่องจากว่าคนไข้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต้องใช้ไฟฟ้าเครื่องออกซิเจนก็ต้องช่วยไฟฟ้าฉะนั้นการให้ของท่านเนี่ยก็จะยังประโยชน์ให้กับคนไข้อย่างสูงนะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นการต่อมันต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยนะครับถึงแม้จะเป็นอยู่ในเขตชุมพรเองแต่คนที่สัญจรไปมาที่จะไม่ต้องใช้โรงพยาบาลเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ด้วยนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนไว้ในตรงนี้ครับขอบคุณมากครับคุณหมอศักดิ์สิริมหารัตนวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับเรามาฟังอีก2โรงพยาบาลนะครับอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นโรงพยาบาลอยู่ในภาคอีสานนะครับภาคอีสานขอเรียนเชิญนะครับนายแพทย์กิตติภูมิจุฑาสมิทธิ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับขอเรียนเชิญครับกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับก็สวัสดีนะครับทางกองคุณแสงอาทิตย์นะครับก็รู้สึกยินดีนะครับนะที่จะได้รับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งจะช่วยให้ประหยัดพลังงานไปได้มากนะครับโรงพยาบาลภูสิงห์ของเราเป็นโรงพยาบาลอยู่ชายแดนนะครับจังหวัดศรีสะเกษติดกับทางประเทศกัมพูชานะครับเรามีประชากรที่รับผิดชอบอยู่ประมาณ 50,000 คนนะฮะแล้วก็มีผู้ป่วยที่เป็นชาวกัมพูชาข้ามฟากมารับบริการที่เราด้วยนะครับนะฮะในส่วนของสถานการณ์เงินนะครับเราไม่มีภาวะการเงินไม่ได้ขาดทุนมากขนาดระดับ7นะครับเราอยู่ที่ระดับ1เท่านั้นนะครับก็ยังแต่ใครก็ตามครับเราก็พยายามที่จะประหยัดพลังงานนะครับนะเพราะว่าโรงพยาบาลเรามีนโยบายที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับนะฮะก็เชิญชวนครับทุกท่านนะครับช่วยกันบริจาคให้กับกองทุนแสงอาทิตย์นะฮะไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลหนูหรอกครับต่อไปโรงพยาบาล7โรงพยาบาลนี้จะเป็นก้าวแรกเท่านั้นนะครับนะฮะต่อไปก็จะมีโรงพยาบาลอื่นก้าวตามมานะครับนะฮะแล้วก็อาจจะขยายต่อไปยังโรงเรียนนะครับไปขยายไปถึงชุมชนจนกระทั่งประชาชนสามารถเป็นเจ้าของพลังงานแสงอาทิตย์ได้นะครับนะฮะเมื่อนั้นนะครับนะฮะเราก็จะประเทศไทยเราก็จะเป็นประเทศประหยัดพลังงานนะครับนะฮะด้วยครับผมขอบคุณมากครับงบประมาณทั้งหมดนี่อยู่ที่ประมาณ 1.1 ล้านบาทต่อ1โรงพยาบาล7โรงพยาบาลเราต้องการเงินจากขอรับความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนเนี่ยคือ 7.7 ล้านบาทนะ7โรงพยาบาลนะ1โรงพยาบาลคือ 1.1 ล้านบาทดังนั้น7โรงพยาบาล 7.7 ล้านบาทนะครับก็เป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับในสิ่งที่เราต้องการรับการความช่วยเหลือในขณะนี้นะครับทีนี้ผมจะไปต่อนะฮะกับเนื้อหาว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์กับโรงพยาบาลการเปลี่ยนหรือการสร้างโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลแสงอาทิตย์เนี่ยไม่ได้เพิ่งจะเริ่มต้นหรือยังไม่มีใครเคยทำนะครับมีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยทำแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนนะครับผู้ที่จะให้ข้อมูลในเรื่องนี้ด้วยเนี่ยก็คงจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลโรงพยาบาลแห่งนั้นนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับนายแพทย์สุภัทธาสุวรรณกิจนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะจังหวัดสงขลานะครับได้พูดถึงประสบการณ์ได้พูดถึงบทเรียนการเปลี่ยนโรงพยาบาลจนะเป็นโรงพยาบาลแห่งแสงอาทิตย์นะครับว่าได้ผลสำเร็จอย่างไรครับครับกับนักวิชาการคุณเจ้าแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ติดตามการแถลงข่าวครับโรงพยาบาลจนะก็ได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงพยาบาลมา13เดือนแล้วครับซึ่งผลของการติดตั้งนี่น่าสนใจมากครับเราเป็นโรงพยาบาลอำเภอดูแลประชากรแสนคนในทางภาคใต้นะครับก็มีเตียงอยู่72เตียงก็เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ครับค่าไฟเดือนละ 2,500 ต่อเดือนนะครับรวมทั้งปีก็อยู่ที่3ล้านบาทเมื่อ3ปี2ปี3ปีที่แล้วเราก็พยายามลดค่าไฟด้วยการประหยัดหรือมาตรการประหยัดก็เป็นมาตรการพื้นฐานนะครับความประหยัดก็นำมาซึ่งความทุกข์ของเจ้าหน้าที่พอสมควรครับเพราะว่าต้องเปิด
แอร์ตอน10โมงเช้าเที่ยงต้องปิดได้ต้องค่อยเปิดใหม่อะไรไหมประมาณนี้นะครับก็ผลของมาตรการประหยัดก็พบว่าค่าไฟไม่ได้ลดลงเท่าไหร่นะครับก็เรามาคิดใหม่ว่าเราน่าจะมีวิธีอื่นนะที่จะทำให้โรงพยาบาลสามารถประหยัดไฟได้โดยที่เจ้าหน้าที่ก็มีความสุขด้วยก็นึกถึงพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาโรงพยาบาลก็ได้ดูกระเป๋าตัวเองครับก็พอไหวครับเราลงทุน 750,000 บาทเมื่อปีที่แล้วนะครับติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์20กิโลวัตต์ตอนนั้นก็เท่ากับ68แผ่นวางไว้บนหลังคาโรงพยาบาลนะครับ68แผ่น20กิโลวัตต์ก็ผลิตไฟมาครบ1ปีนะครับระบบเป็นระบบออนกริดอย่างที่จะติดตั้งในครั้งนี้ก็คือผลิตไฟปุ๊บได้ไฟเท่าไหร่ใช้เลยไม่มีการเก็บแบตเตอรี่เพราะว่าโรงพยาบาลที่ใช้ไฟสูงมากครับผมใช้ไฟอยู่ที่พีคเนี่ยแฟอยู่ที่บางครั้งถึง180-190กิโลวัตต์แล้วเราผลิตแค่20กิโลวัตต์ซึ่งถือว่าไม่เยอะที่ผลิตไม่เยอะนี่จริงๆอยากจะผลิตเยอะกว่านี้นะครับโดยข้อจำกัดทางการเงินก็เริ่มต้นที่20กิโลวัตต์ก่อนผมคิดว่าการที่เราผลิตไฟได้เองเนี่ยมันมีคุณอุปการมากกว่าแค่ค่าไฟที่ลดลงนะครับอันนี้สำคัญมากครับเพราะการผลิตไฟเองเนี่ยนำมาสู่ซึ่งสำนึกใหม่ของเจ้าหน้าที่นะครับคือเจ้าหน้าที่จะรู้สึกเลยว่าเขาเปลี่ยนจากผู้บริโภคเป็นผู้ผลิตนะเป็นผู้ผลิตไฟร่วมผลิตไฟความรู้สึกในการประหยัดพลังงานในการจัดการพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นอย่างชัดเจนครับเราไม่ได้แค่เปลี่ยนติดตั้งโซล่าเท่านั้นแล้วก็เปลี่ยนแอร์นะครับเปลี่ยนแอร์ที่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์ที่เปิดพลังงานที่เราเปลี่ยนระบบ LED ทั้งโรงพยาบาลเราเลือกเวลาการทำงานซึ่งอันนี้สำคัญมากครับจากเดิมเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าแอร์ทุกตัวทำงานพร้อมกันหมดตอนประมาณ8โมง9โมงที่เริ่มทำงานเจ้าหน้าที่ห้องซักรีดของผมก็มีความตั้งใจอย่างไม่น่าเชื่อครับอาสาว่าเขาขอมาซักผ้าตอนเช้าครับซักผ้าตั้งแต่6โมงเช้าเพื่อให้การใช้ไฟเนี่ยมันไม่พีคในช่วงเปิดดำเนินการหรือช่วงสายๆซึ่งก็ทำให้พีคไฟโรงพยาบาลเปลี่ยนไปแล้วก็รวมทั้งปีปรากฏว่าภายใต้3-4มาตรการที่พูดไปนะครับปี2561ทั้งปีเนี่ยโรงพยาบาลประหยัดไฟได้ 770,000 บาทซึ่งเป็นตัวเลขที่มหัศจรรย์มากครับจากเดิมค่าไฟเราอยู่ที่3.3 ล้านปี6 3ล้านก็โดยเฉลี่ยปีที่ผ่านมาเราเหลือค่าไฟ2.3 ล้านบาทก็หายไป700,000 บาทซึ่งเป็นตัวเลขที่แทบจะไม่มีใครเชื่อว่าค่าไฟลดลงได้ครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกอีกนิดเดียวครับก็คือว่าทุกโรงพยาบาลควรติดตั้งนะครับ7โรงพยาบาลในครั้งนี้ก็เป็นโรงพยาบาลนำร่องครับแต่จริงๆแล้วก็ควรเป็นนโยบายภาครัฐนะครับหลังคาทุกแห่งหลังคาหน่วยงานที่ใช้ไฟกลางวันต้องติดครับแสงอาทิตย์สาดมากระทบหลังคาเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าทำให้ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐลดค่าใช้จ่ายภาคเอกชนลดค่าใช้จ่ายของผู้องค์กรไม่มีเหตุผลที่จะไม่ติดนะครับแล้วก็แต่เราก็เข้าใจว่าการเคลื่อนตัวของภาครัฐช้ากองทุนแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นกองทุนที่ดำเนินการโดยภาคประชาสังคมนะครับก็จะเป็นกองทุนที่มีความหมายนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับช่วยกันบริจาคเพื่อให้กองทุนแสงอาทิตย์ได้สร้างต้นแบบเริ่มต้นที่7โรงพยาบาลแล้วก็คาดหวังว่าโรงพยาบาลที่890คงจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลเพื่อกองทุนแสงอาทิตย์จะได้ไปทำหน้าที่ไปสร้างต้นแบบให้กับโรงเรียนไปสร้างต้นแบบกับชุมชนไปสร้างต้นแบบให้กับองค์กรอื่นๆต่อๆไปนะครับก็ฝากเป็นภาระของทุกๆท่านที่ช่วยกันสร้างสรรค์ประเทศของเราครับขอบคุณครับเรียนก่อนป่วยช่วงรู้ไว้ไกลโรคสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทราบหรือไม่ว่าน้ำมันมะพร้าวนะคะเคยเป็นที่ยอมรับแล้วก็ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในโลกนี้เนี่ยมายาวนานแล้วค่ะก่อนที่ช่วงหนึ่งนะคะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะถูกใส่ร้ายโจมตีแล้วก็ถูกทำลายความเชื่อค่ะว่าเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคแห่งความเสื่อมต่างๆมากมายโดยเฉพาะโรคหัวใจเพียงระยะช่วงเวลาไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาค่ะในสมัยก่อนชาวอินเดียค่ะมีการใช้น้ำมันมะพร้าวมาไม่ต่ำกว่า 4,000-5,000 ปีแล้วเพื่อใช้เป็นยาอายุรเวทเป็นแพทย์ทางเลือกแล้วก็ยังใช้คู่กับยาแผนโบราณในการรักษาโรคอีกด้วย
นอกจากนี้ค่ะชาวปาปัวนิวกินีก็ใช้น้ำมันมะพร้าวสำหรับบำรุงผิวเส้นผมแล้วก็ใช้ปรุงอาหารรักษาอาการบาดเจ็บจากของมีคมส่วนชาวจาเมกาค่ะก็มีการใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นยาบำรุงหัวใจไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นยารักษาค่ะหมู่เกาะซามัวค่ะคุณผู้ชมก็มีการใช้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยมาบรรเทาอาการบาดเจ็บค่ะแม่นะคะก็จะใช้นวดให้กับลูกๆเพื่อป้องกันการติดเชื้อดังนั้นค่ะเด็กๆในหมู่เกาะซามัวเนี่ยจะมีกระดูกมีผิวหนังที่แข็งแรงไม่มีการติดเชื้อค่ะและนอกจากนี้ยังมีการใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะมานวดเหงื่อเพื่อรักษาแผลในช่องปากอีกด้วยค่ะส่วนในประเทศไทยและศรีลังกาก็ได้มีการใช้กะทิจากมะพร้าวมาปรุงเป็นอาหารค่ะใช้ทำยาแล้วก็ทำเครื่องสำอางรวมไปถึงประเทศทางยุโรปค่ะก็มีการใช้น้ำมันมะพร้าวสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการดูดซึมย่อยยากและสำหรับเด็กที่ไม่สามารถย่อยไขมันชนิดอื่นได้และในอเมริกาก็มีการใช้น้ำมันมะพร้าวเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายอีกด้วยเรียกได้ว่าน้ำมันมะพร้าวนะคะเคยเป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลกเลยทีเดียวและก็ทุกๆประเทศนะคะต่างใช้น้ำมันมะพร้าวพร้อมๆกันทุกคนเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันเลยว่าน้ำมันมะพร้าวนั้นดีและก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆค่ะเพราะเราใส่ใจสุขภาพคุณรู้ไว้ไกลโลกโคโค่เมกะทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมงสนับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์กรองฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวManager Water Ionizer เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตรา Manager หวานน้อยฆ่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าว Manager และลำดับต่อไปในส่วนของเนื้อหาที่เป็นองค์ประกอบทางด้านความรู้ทางด้านวิชาการนะฮะในเบื้องต้นนะครับที่เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนโซลาร์เซลล์นะครับผมอยากจะขอเรียนเชิญนะครับตามลำดับนะครับขอเรียนเชิญท่านแรกเลยนะครับจะให้ข้อมูลกับทางด้านสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทางเฟซไลฟ์อยู่ในขณะนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชาลีเจริญลาภนพรัตน์นะครับจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะได้ให้ข้อมูลครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับน่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราจะเริ่มต้นเส้นทางสู่อนาคตพลังงานที่ยั่งยืนนะครับในฐานะที่วันที่เราก่อตั้งกองทุนไทยแลนด์โซลาร์ฟันนะครับซึ่งกองทุนนี้เองครับอย่างที่ได้ทุกท่านเล่าจุดประสงค์ของกองทุนไปนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการเห็นในอนาคตก็คือเรื่องของการปฏิรูปเรื่องของพลังงานหมุนเวียนให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้จบได้นะครับถ้าเกิดว่ามองภาพรวมครับในเรื่องของพลังงานประเทศไทยก็เป็นประเทศที่โชคดีเช่นกันนะครับเพราะเรามีก๊าซธรรมชาติเป็นจำนวนมากการที่เรามีก๊าซธรรมชาติจำนวนมากเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะพึ่งพาก๊าซธรรมชาติไปตลอดนะครับเพราะว่าแน่นอนวันหนึ่งก็จะมีวันที่ก๊าซธรรมชาติและทรัพยากรปิโตรเลียมของเราต้องหมดลงไปนะครับดังนั้นทางรอดของประเทศไทยในเรื่องของพลังงานนะครับคงอาจจะหนีเรื่องของพลังงานหมุนเวียนไปไม่ได้นะครับพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพของประเทศไทยอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์นะครับพลังงานไบโอแมสพลังงานจากขยะหรือพลังงานจากลมนะครับพลังงานแสงอาทิตย์เองนะครับประเทศไทยมีศักยภาพมากเพราะว่าเราอยู่ใกล้เขตสูงสุดครับพื้นที่วันชั่วโมงในการรับแดดของเราในช่วงปีนั้นมีปริมาณมากนะครับปัจจัยเหล่านี้เองครับส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับข้อจำกัดของพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหลายคนก็มักจะมีข้อที่จะอ้างว่าเรายังไม่พร้อมที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์อยู่มากมายนะครับ
ดูตัวอย่างเช่นข้อแรกนะครับเขาบอกว่าพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมีราคาแพงนะครับก็อย่างที่ได้รายงานไปนะครับว่าอาจจะแพงจริงเมื่อ10ปีก่อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วนะครับ10ปีหรือ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับราคาแพงราคาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถูกลงไปถึง4เท่านะครับเราเคยมีเมกะวัตต์ละ100ล้านตอนนี้เราเหลือเมกะวัตต์ละ35ล้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับลำดับต่อมาครับเขาบอกว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยผลิตได้แต่เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นนะครับเราก็มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่นะครับที่เรียกว่า concentrate solar power นะครับก็คือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั้นไปต้มเกลือนะครับเพื่อให้เป็นของเหลวแล้วก็เกลือนั้นเก็บความร้อนสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้ตอนกลางคืนนะครับแต่เทคโนโลยีนี้ก็ยังแม้จะผลิตพลังงานได้24ชั่วโมงในระดับขนาดใหญ่นะครับคือระดับกริดแต่ก็ยังมีราคาค่อนข้างแพงอยู่นะครับก็ปรากฏว่าก็มีข้ออ้างใหม่ครับบอกว่าติดที่บ้านแล้วจะไม่มีไฟใช้ตอนกลางคืนนะครับเราก็พบครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่สามารถติดในบ้านนะครับติดในสถานที่ขนาดเล็กได้นะครับและเทคโนโลยีแบตเตอรี่เหล่านี้เองนะครับก็มีราคาถูกลงเรื่อยๆนะครับในปีนี้เนี่ยนะครับราคาลดลงเหลือไม่ถึง500ดอลลาร์นะครับแล้วก็คิดว่าในปีถัดไปนะครับก็จะลดลงเหลือไม่ถึง200ดอลลาร์เลยด้วยซ้ำนะครับก็แสดงว่าเราเห็นราคาแบตเตอรี่ที่ลดลงไปมากกว่านี้ครึ่งต่อครึ่งนะครับการที่ราคาแบตเตอรี่ลดลงส่งผลอะไรครับหมายความว่าในอนาคตนะครับก็จะมีรถพลังงานไฟฟ้าที่สามารถแข่งขันได้กับรถพลังงานฟอสซิลนะครับมีระบบไฟฟ้าที่ไม่ต้องพึ่งพากริดนะครับสามารถจ่ายไฟได้24ชั่วโมงโดยไม่ต้องที่จะต้องนำไฟเข้าจากกริดอีกต่อไปกริดก็จะเปลี่ยนสภาพครับกลายเป็นระบบแบ็กอัพสำรองให้กับหน่วยงานต่างๆนะครับเพราะว่าการผลิตไฟใช้เองนั้นมีข้อดีหลายประการครับเนื่องจากไฟฟ้าผลิตที่สถานที่ของเราเลยบนหลังคาของเราดังนั้นไฟฟ้าจึงไม่ต้องเดินทางไกลครับการสูญเสียก็จะน้อยลงนะครับไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นโรงพยาบาลนะครับก็จะเห็นได้ว่าการใช้ไฟเกิดมากตอนกลางวันตรงกับช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์มีมากที่สุดพอดีนะครับถ้าเราดูสถานที่ราชการเราดูโรงเรียนนะครับลักษณะการใช้ไฟก็จะคล้ายๆกันนะครับในอนาคตนั้นเนี่ยนะครับการที่เราสามารถที่จะเชื่อมต่อไฟและผลิตไฟได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับจะไม่จำกัดอยู่เฉพาะอาคารของเราเองบ้านของเราเองแต่จะเชื่อมต่อกันในชุมชนของเราเองนะครับก็คืออาคารข้างๆของเราสังเกตไหมครับบ้านของเราถ้าเราอยู่เราก็มักจะอยู่ตอนเช้าแล้วไปทำงานตอนกลางวันตอนเย็นเราก็กลับมาเราก็เปิดไฟใช่ไหมครับตอนกลางวันที่เราใช้ไฟน้อยๆโซลาร์เซลล์บนบ้านเราก็ยังผลิตอยู่ครับโซลาร์เซลล์เหล่านั้นเองครับสามารถที่จะป้อนพลังงานไปยังหน่วยงานที่อยู่ใกล้ๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่ต่างๆที่อยู่ในชุมชนนะครับโดยในตอนกลางคืนนะครับไฟต่างๆก็จะสามารถไหลกลับนะครับจากหน่วยงานที่ได้เก็บไฟฟ้าเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของแบตเตอรี่รูปแบบของกำลังผลิตสำรองอื่นๆนะครับโครงไฟฟ้าแห่งอนาคตก็จะประกอบไปด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชาญฉลาดนะครับหมายความว่าในการที่จะควบคุมการใช้เครื่องไฟฟ้าต่างๆนั้นก็จะมีสมองกลที่ใช้ในการควบคุมที่เราเรียกว่า home energy management นะครับตัวสมองกลควบคุมนี้เองครับทำหน้าที่ในการเลื่อนการใช้ไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับเช่นท่านจะซักผ้าท่านกดรอไว้แต่มันไม่ซักทันทีครับรอให้ถึงกระทั่งที่ช่วงไฟราคาถูกจึงค่อยเริ่มซักอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าท่านจะหุงข้าวนะครับท่านกดเอาไว้แช่ไว้ตอนกลางคืนใช่ไหมครับเที่ยงคืนมันค่อยหุงเช้าก็สุกพอดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชาญฉลาดจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้เกิดขึ้นจำนวนมากซึ่งจะเชื่อมต่อนะครับอาจจะด้วยระบบไร้สายระบบมีสายกับระบบ Home Energy Management นะครับหรือแม้แต่กระทั่งการชาร์จไฟรถยนต์นะครับการชาร์จไฟรถยนต์เนี่ยไม่ว่าเราจะมีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือเรามีรถยนต์ไฟฟ้านะครับเราก็จะสามารถเสียบปลั๊กเอาไว้แต่ยังไม่ชาร์จทันทีครับก็รอจนกระทั่งถึงช่วงเวลาออฟพีคจึงค่อยดำเนินการชาร์จเพื่อไม่ให้ค่าไฟของเรานั้นสูงจนเกินไปนะครับหรือว่าจะรอช่วงกลางวันได้เลยด้วยซ้ำนะครับระบบปรับอากาศระบบทำความเย็นตู้เย็นต่างๆก็สามารถชิฟต์หรือเลื่อนเวลาในการปฏิบัติการได้เช่นเดียวกันนะครับการที่เรามีแสงไฟฟ้าจากพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มากๆเนี่ยนะครับหมายความว่าในบางแห่งนะครับจริงๆแล้วเราอาจจะสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าเป็นกระแสตรงและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงนะครับ
ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้การกระจายไฟฟ้าแบบกระแสตรงเนี่ยนะครับจะมีข้อดีตามมาที่สำคัญก็คือเราไม่ต้องใช้อินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งเป็นตัวที่มีราคาแพงแล้วก็จะต้องมีการสูญเสียอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วการส่งไฟฟ้าในระบบกระแสตรงนั้นสามารถทำได้ง่ายเช่นเดียวกันกับกระแสสลับนะครับก็อนาคตอาจจะมีการผสมผสานกระแสไฟฟ้าตรงจากวงจรที่ผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อจะฟีดไปตามบ้านเรือนต่างๆครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับเราเริ่มต้นจากโครงการนี้ก็คือ Thailand Solar Fund นะครับซึ่งเป็นโครงการที่เราคิดว่าจะเป็นโครงการที่จุดประกายครับให้กับทุกคนเห็นว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยตนเองนั้นไม่ใช่เรื่องที่แปลกไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าพวกเราเองนั้นต้องพึ่งพาตัวเราเองเท่านั้นนะครับเราถึงจะสามารถนำพาสังคมนี้ไปด้วยกันได้นะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีจิตกุศลนะครับในการที่จะเห็นการขับเคลื่อนพลังงานหมุนเวียนของประเทศเราให้ก้าวหน้าต่อไปนะครับและเราจะได้เป็นประเทศที่มีความยุติธรรมด้านพลังงานและประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของแหล่งพลังงานของเราเองจริงๆแล้วก็ช่วยการสนับสนุนโครงการนี้ให้เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางพลังงานที่ยั่งยืนต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับเรียนก่อนป่วยช่วงถามคำตอบคำตัวการเพิ่มเกล็ดเลือดเนี่ยเราต้องคำนึงว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับความผิดปกติมีหลายอย่างมากนะครับต้องหาสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมถึงเกล็ดเลือดต่ำนะครับผมจะไม่ขออนุญาตอธิบายเพราะมันมีแตกแขนงด้วยหลายสาเหตุแต่เฉพาะการกินอาหารเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องเพิ่มก็คือต้องมีแร่ธาตุที่ทำให้เราสามารถเพิ่มเลือดได้นะครับผมแนะนำพวกที่มีฟอเรตสูงวิตามินเคสูงเป็นต้นนี่นะครับซึ่งอาจจะอยู่ในกลุ่มพวกผักโขมบ้างใบไทม์อันนี้ก็จะเพิ่มได้โดยตรงแล้วก็มีคุณประโยชน์ด้วยแล้วก็เน้นในเรื่องการลดอาหารที่เป็นมลพิษทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเนื้อสัตว์นะครับรวมไปถึงยาปฏิชีวนะมากๆรวมไปถึงปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่มาจากมลพิษจากยาฆ่าแมลงที่เรากินนะครับหรือสารพิษที่เรากินพยายามหาพืชผักแล้วก็อาหารที่มีการคัดสรรว่าเป็นพืชไร้สารพิษให้มากขึ้นผมก็เชื่อว่าโดยหลักการก็จะดีขึ้นและข้อสำคัญก็คือต้องโดนแดดบ้างนะครับโดนแดดหมายถึงว่าให้โดนแสงแดดเพื่อสร้างวิตามินดีแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนของฮอร์โมนที่ชื่อ IGF-1 จะทำให้เกิดกระบวนการในการไหลเวียนเลือดได้ดีขึ้นก็ทำให้ฟังก์ชันการทำงานอื่นๆทำได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์นาธานคุณรพัทรเวชนะครับจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับแล้วก็ไปจบอนุปริญญาโทผิวหนังจากมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟปริญญาโทผิวหนังจากมหาวิทยาลัยฮาร์ตเฟอร์แชร์นะครับที่ฮาร์ตฟิลด์ที่ลอนดอนนะฮะมีเหตุการณ์นึงที่ทำงานของผมนะครับผมก็อยู่ในห้องพักแพทย์อยู่มีผู้ป่วยก็คือคนขับรถในที่ทำงานผมนะฮะความดันขึ้นสูงมากเลยจนตาพร่ามัวขับรถเนี่ยออกไปถนนใหญ่ไม่ได้จะต้องเอากลับมาที่โรงรถนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมก็จึงคิดว่าจะต้องทำยังไงดีที่จะต้องรู้ว่าเขาเป็นอะไรให้ได้แต่ด้วยความที่ว่าเขาเวียนหัวมากเขาพูดไม่ได้ก็เลยมีแค่อุปกรณ์2อย่างนั่นก็คือหูฟังนะครับแล้วก็เครื่องวัด BP ก็คือความดันโลหิตผลปรากฏว่าความดันโลหิตเนี่ย170แล้วก็110นะฮะแล้วผมก็ลองจับชีพจรดูนะครับก็คือเรียนการจับชีพจรในห้องเรียนของคอร์สนี้ไปนะฮะประกอบกับผู้ป่วยนี้มีประวัติสโตรกเมื่อ2เดือนก่อนนึกขึ้นมาเลยฮะภาพอาจารย์หมอฉัตรกับอาจารย์หมอแวร์เกิดขึ้นมาเลยว่าผมจะต้องใช้ทั้งมะนาวนะฮะแล้วก็มะกรูดเนี่ยสีฟันให้ได้แล้วก็สีเหงือกให้ได้ผมก็เลยเอามาสีเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ใช้หลักการกดจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นกดจุดตรงบริเวณท้ายทอยนะฮะตรงง่ามมือแล้วก็ตรงบริเวณแขนนะฮะเพื่อที่จะให้ความดันนี่ลดลงผลปรากฏว่าผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงอาการคนไข้เนี่ยหายเลยฮะเกือบ 100% แล้วก็ความดันโลหิตเนี่ยจาก170 110เหลือ120 80ล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยคนไข้ไม่มีอาการเลยเลยครับยังคงปกติอยู่แล้วก็ผมก็เลยคิดว่ามันเป็นศาสตร์ที่ดีมากๆเพราะว่าที่ทำงานของผมเนี่ยก็คือตรวจแต่โรคผิวหนังทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยยาเกี่ยวกับที่จะมาช่วยชีวิตแบบนี้บางทีเนี่ยมันยังไม่พร้อมนะครับแต่ว่าเพราะศาสตร์ที่ผมได้มาเรียนจากตรงนี้เนี่ยเลยทำให้สามารถช่วยชีวิตของพี่คนหนึ่งที่ทำงานได้โดยที่
ไม่มีอาการหนักไปกว่านี้มันก็คุ้มกับการที่ได้มาเรียนแล้วผมก็คิดว่าผมยังคงหลงไหลในศาสตร์นี้ต่อไปเพราะว่าผมได้เห็นกับตาว่ามันได้ผลจริงๆโคโค่เมกะทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมงสนับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์กรองฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวManager Water Ionizer เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตรา Manager หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าว Manager ผมขอเรียนเชิญนะครับคุณรสนาโตศิตกุลอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านพลังงานครับเข้าให้ข้อมูลในวันนี้ครับขอเรียนเชิญครับก็ขอกราบพระคุณท่านอาจารย์แล้วก็ท่านจันทร์นะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านแล้วก็สื่อมวลชนรวมถึงผู้รับฟังผ่าน Facebook Live ทางบ้านนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นงานเล็กๆของคนเล็กๆซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เพราะอะไรเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ประสาทพูดว่าปัญหาของโลกในเวลานี้เนี่ยคือปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานฟอสซิลมากจนเกินไปนะที่จริงต้องบอกว่าการรวมศูนย์ในเรื่องของพลังงานเนี่ยแล้วก็รวมทั้งการผูกขาดในทางเศรษฐกิจมันก่อให้เกิดปัญหาของความเหลื่อมล้ำนะฮะแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาที่เกิดจากโลกร้อนแล้วก็ที่จริงมหันตภัยอีกเรื่องนึงคือการที่ประชาชนจะถูกจ้างงานน้อยลงเพราะว่ากลุ่มทุนที่รวยมากและผูกขาดมากเนี่ยเขาก็จะไปใช้พวก AI หุ่นยนต์มากขึ้นแต่ปรากฏว่าพวก AI พวกนี้มันไม่มีครอบครัวนะมันไม่ต้องบริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยประชากรทั้งหลายเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ตกงานทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าแสงอาทิตย์นั้นเนี่ยได้มอบพลังทั้งชีวิตให้กับคนทั้งโลกนะคะแล้วต้องบอกว่าพลังงานแสงอาทิตย์คือประชาธิปไตยไม่มีการผูกขาดมันให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ว่าคนดีหรือคนชั่วเนี่ยได้รับแสงอาทิตย์เหมือนกันนะคะแต่ปัญหาก็คือว่าเราไม่ยอมเอาแสงอาทิตย์มาใช้เพราะว่าวิสัยทัศน์ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ของทุนหรือคนที่มีอำนาจรัฐนั้นเนี่ยต้องถือว่าทั้งวิสัยทัศน์ที่สั้นแล้วก็ความโลภที่ก่อให้เกิดการผูกขาดก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวมายืนบังแสงแดดในขณะที่แสงแดดนั้นเนี่ยให้ชีวิตกับทุกคนนะคะเมื่อปี2555เนี่ยมีสสจากเยอรมัน
ได้มาที่วุฒิสภาสมัยนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาคือเขาเป็นนักการเมืองของพรรคกรีนที่ผลักดันกฎหมายพลังงานหมุนเวียนแล้วเขาบอกเลยว่าสิ่งที่เขาพบในช่วงเวลา 10-20 ปีนั้นเนี่ยทำให้เขาตื่นตระหนกมากเลยเพราะว่าตอนแรกเขาคิดว่าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยจะสามคือเขาไม่เคยคิดเรื่องการจ้างงานว่าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยนำมาสู่การจ้างงานแต่เขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือการจ้างงานในยุคปี2000นะ2543โดยประมาณนั้นเนี่ยโรงงานพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยจ้างงานประมาณ 38,000 ในขณะที่โรงงานที่พลังงานหมุนเวียนแสงอาทิตย์เนี่ยนะคะตอนนั้นมีการจ้างงานประมาณ 30,000 เขาก็คาดหวังว่าสัก10ปีเนี่ยจะเพิ่มสัก 10% ปรากฏว่าในปี2553ถึง2010เนี่ยการจ้างงานจาก 30,000 เนี่ยกลายเป็น 300,000 ในขณะที่โรงงานนิวเคลียร์นั้นเนี่ยลดการจ้างงานจาก 38,000 เหลือ 30,000แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยการทำงานในพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมันจะเพิ่มการจ้างงานเราจะต้องต่อสู้กับการที่ไม่ให้พวก AI นี่มันมาแย่งงานมนุษย์เพราะฉะนั้นนี้คิดว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะฮะแต่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆแล้วก็วันนี้ก็จะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะว่าการทำบุญเนี่ยโดยการบริจาคเงินเพื่อจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลนั้นเนี่ยบุญของท่านเนี่ยไม่ใช่บุญแค่ครั้งเดียวนะมันจะเรียกว่าเป็นบุญแบบ ongoing 25ปีเพราะว่าเมื่อคุณติดโซล่ารูฟบนหลังคาเนี่ยนะคะมันอยู่ได้25ปีเพราะฉะนั้นบุญของท่านเนี่ยถ้าท่านจ่าย1วัตต์35บาท35บาทของท่านจะอยู่ไป25ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านทำบุญให้กับกองทุนนี้เนี่ยรวดเร็วเท่าไหร่นะคะบุญของท่านเนี่ยก็จะเพิ่มพูนและมันจะไม่หยุดลงเพียงณวันที่ท่านให้เท่านั้นแต่มันจะอยู่ยั่งยืนยงไปอีก25ปีนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคเพื่อให้เราเนี่ยร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงสังคมและเปลี่ยนแปลงโลกด้วยมือของคนเล็กๆอย่างพวกเราค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับถึงหมายเลขบัญชีของกองทุนแสงอาทิตย์นะครับแต่ตอนนี้ท่านสามารถที่จะติดตามหาข้อมูลรับชมข้อมูลแล้วก็ร่วมบริจาคเงินทางออนไลน์ได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandsolarfund.org นะครับเอาละครับท่านสุดท้ายนะครับที่จะให้ข้อมูลในเวทีการแถลงข่าวไทยแลนด์โซลาร์ฟันหรือกองทุนแสงอาทิตย์ในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญครับคุณบุญยืนสิริธรรมนะครับนายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคครับนมัสการพระคุณครับค่ะแล้วก็ท่านที่ผู้ฟังเฟซบุ๊กไลฟ์ทุกท่านนะคะก็อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ได้อยู่ดีๆก็มาเริ่มโครงการกองทุนแสงอาทิตย์เราเริ่มมาตั้งแต่แรกๆเลยคือเสียดายแดดคือเรามีความคิดว่ามันน่าเสียดายแดดเพราะแดดคือพลังงานเนาะเสียดายแดดก็มีการเขียนงานขึ้นมามีการจัดเวทีแล้วก็ตามมาด้วยอย่าบังแดดเพราะว่ารัฐบาลมีนโยบายเรื่องเสรีเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์แต่มันไม่เกิดสักทีเพราะว่ามันก็มีนโยบายมาบังแดดอยู่มีนโยบายให้เปิดแล้วก็มีนโยบายมาบังเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าถ้ามัวแต่พูดมัวแต่อะไรอยู่เนี่ยมันจะประสบความสำเร็จยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมาลงมือปฏิบัติจะทำยังไงถึงจะปฏิบัติเรารวมตัวกันกี่องค์กรเราไม่ได้ร่ำรวยอะไรถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดกันขึ้นมาเรื่องการตั้งกองทุนแสงอาทิตย์แล้วก็มีการโหวตชื่อกันตอนแรกอย่าบังแดดตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้เราก็เลยคิดถึงกองทุนแสงอาทิตย์แล้วเราคิดว่าถ้าเราลงมือทำมันจะช่วยผลักดันในนโยบายของรัฐเนี่ยมาสนับสนุนเรื่องนี้มากขึ้นซึ่งจริงจังจริงๆแล้วก็ควรจะทำแต่ที่เราลงมือทำก่อนเพราะเรามีความเชื่อว่าถ้ารอรัฐเนี่ยเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่รัฐก็จะพร้อมเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเดินหน้าก่อนนะเราเดินหน้าก่อนด้วยการตั้งกองทุนมีคนคิดว่ากองทุนคือเรามีเงินไปกองไว้ไม่ใช่นะเราตั้งกองทุนคือมีแนวคิดมีโครงการนี้อยู่แล้วเราเชื่อนะเราเชื่อว่าโครงการนี้เนี่ยเชื่อในพลังของคนไทยว่าเราจะไม่ทิ้งกันถูกไหมฮะโครงการนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าคนไทยไม่ช่วยกัน
อันนี้เนี่ยเข้าไปบริจาคได้ที่เว็บไซต์ Thailand Solar Fund นะฮะorg แล้วตรงนี้เนี่ยในนั้นเนี่ยก็จะมีให้ท่านคลิกบริจาคท่านจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้แล้วทางมูลนิธิเพื่อนพวกเนี่ยเขาจะออกใบเสร็จให้ท่านเลยแล้วสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้เพราะมูลนิธิเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์นะฮะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นี่คือการทำบุญนะฮะนี่คือการทำบุญร่วมกันทำบุญครั้งแรกก็คือเราทำกับโรงพยาบาลเพื่อให้โรงพยาบาลลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้อย่างที่ว่านะฮะคือเพิ่มรายได้ขึ้นมาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โรงพยาบาลจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลนั้นแล้วเราคิดว่าโครงการนี้จะต่อไปเพราะว่าเราเชื่อว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนะช่วยกันบริจาคและพี่น้องเราจะทำสำเร็จได้พลังงานจะเป็นทำได้ด้วยมือของเราอย่าเชื่อว่าใครจะมาช่วยเราได้เราต้องช่วยกันเองแล้วเราเชื่อว่าประชาชนทุกท่านเนี่ยพร้อมที่จะช่วยกันช่วยเหลือกันคนไทยใจดีเสมอนะขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะฮะการแถลงข่าวการเปิดตัวกองทุนแสงอาทิตย์ต้องขอบคุณทั้งทุกท่านนะครับทั้งคุณหมอทั้งอาจารย์ทั้งคุณก้าวนะครับได้ร่วมการแถลงข่าววันนี้นะครับขอจบการแถลงข่าวเพียงแค่นี้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ